จะใช้งานโอ้ยต่างหากไม่ได้แบบละครก็คือไม่รับไม่ได้เลยช่วงนี้ไม่ครับก็รอรับละครอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆละครเป็นงานหลักเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผู้ใหญ่ไม่ขอมาใช่ไหมใช่ครับก็กำลังรอลงอยู่ครับผู้จัดยื่นบทมาเยอะแยะแต่ละค่ายตอนนี้ก็เรื่อยๆครับผมก็ยังมีอยู่เรื่อยๆครับช่วงนี้ยังไม่ได้มีใช่ครับช่วงนี้ยังไม่มีเฉยๆครับต่อเนื่องครับขอบคุณครับผมแฮปปี้ครับผมยินดีทำงานครับผมใช่ครับรับได้อีกไหมครับพี่โอ้รับได้อีกครับผมใช่ฮะโอ้เหลืออีกเยอะครับหลายชิ้นเลยฮะครับผมโอลันลาหน่อยโอลันลาEP ไหนแล้วเนี่ยโอลันลาEP อะไรครับEP 9แล้วผมพูดผิดผมก็เดินไปEP 8อยู่ครับEP 9แล้วครับผมก็อยากให้ติดตามกันครับก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์ของโอแล้วก็เป็นจริงๆตอนเริ่มก็คืออยากจะให้เหมือนโอแบบใกล้ชิดกับแฟนคลับด้วยบางทีเราทำงานหรือว่าเราถ่ายละครอะไรเงี้ยเราอาจจะหายไปช่วงนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ไปโชว์ตัวด้วยก็เลยเหมือนอยากให้ถ้าแฟนๆคิดถึงก็อย่าลืมไปดูโอลันลาครับพี่เคยดูไหมครับโอลันลาครับอะไรนะฮะชวนแล้วไม่มีใครมาเลยฮะก็เลยถ่ายกับผู้จัดการไปก่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าเงินเราไม่พอเลยยังไงก็ไม่รู้ฮะแล้วผมคิดว่าผมจะเก็บตังค์จ้างใครสักคนฮะครับผมคุ้มนะครับคือจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่แบบเราทำแล้วเราสนุกไปด้วยครับแล้วก็แบบเหมือนได้ใกล้ชิดแฟนคลับมากขึ้นแบบเราไม่แบบคิดถึงกันมากอะไรเงี้ยครับได้เห็นกันบ้างจะมีทีมช่วยคิดครับบางทีโอ้ก็มีใส่ของโอ้ไปบ้างครับฟีดแบ็กดีขึ้นเรื่อยๆไหมครับพี่โอ้ฟีดแบ็กก็ดีครับคนแบบวัยรุ่นหรือว่าน้องๆเด็กๆเนี่ยดูโอ้ละลาทุกคนครับเป็นแฟนๆหมดเลยเวลาโอ้ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใกล้ชิดแฟนคลับโอ้ให้ความประมาณไหนอย่างมากส่วนใหญ่โอ้เจอเนี่ยโอ้พาไปกินข้าวเลยฮะแล้วก็เรียกว่าผมร้อนเล่นครับพี่ได้ครับพี่อยู่ไหมฮะพี่ครับไม่ขนาดนั้นฮะก็คือก็ใกล้ชิดแบบถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยครับแต่คงไม่ได้แบบว่าแต่ก็เหมือนโอลาลาเนี่ยก็ทำมาเพื่อแบบว่าบางทีเราไม่ค่อยได้เจอกันไงฮะก็เลยแบบเข้าไปดูได้แล้วก็มันก็เป็นอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์โอหรือว่าเป็นอะไรที่โอไปทำหรือว่าโอไปเป็นครั้งแรกหรืออะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบคาดหวังครับจะไปแข่งกับยูทูบเบอร์คนโอ้ไม่ครับเราไม่ได้มองแบบนั้นนะครับเรามองเป็นแบบว่าอะไรที่เราทำแล้วเราแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยเรามีความเซฟตัวเองยังไงบ้างไม่ค่อยเซฟเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะเดินไปตรงๆกันเลยครับผมกลัวแฟนรุมหรือไงความกันไม่ได้ก็ไม่นะครับก็คือถ้าแบบส่วนใหญ่เขารุมเขาก็ไม่ได้แบบว่าเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรส่วนใหญ่ก็แค่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าจู่โจมเราแบบว่าเขามีครับถ้าไอ้พวกแบบอย่างนั้นมีครับแบบไม่ค่อยดีอะฮะก็มีครับพี่เซฟไม่ค่อยได้ครับส่วนใหญ่ก็ปล่อยไปครับปล่อยไปครับโดนบีบฮะบีบก้นตอนแรกก็ตกใจตอนหลังก็เริ่มชอบผมร้อนแรงหน่อยไม่ใช่ครับผมก็แบบว่าตกใจผมตกใจงานจะต้องแบบมีมากขึ้นหรือต้องช่วยดูแลผมว่าไม่กี่คนหรอกที่ทำครับพี่ก็อย่าทำเลยครับตกใจใช่ไม่ซีเรียสครับโอ้โหนี่ผู้จัดการหันไปเลยครับตอนกำลังก็ยินดีครับก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ครับก็พาน้องมาได้ใช่ครับใช่เปล่าครับไม่ได้คิดอะไรครับก็ไม่แน่ครับมีอาจจะมีโอกาสค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ